อ่อนขาจะอ่อนฟังขาอ่อนนั่งไอ้แค่ปวดหลังก็เรียกว่าโรคนั่นเหรอไม่รู้อ้าวไม่รู้ได้ไงจะตัวเองเออฉันก็เลยว่ากลัวมันจะเป็นอะไรก็เลยอย่าไปก่อนอย่าไปกำลังถามเอาคำตอบอยู่ถ้ามาแค่ปวดหลังก็เรียกว่าโรคนั่นเหรอไม่ใช่ไหมอย่าไปพูดถึงโรคเข้าใจไหมครับจ้าปวดต้องการหายปวดจบจ้าโอเคไหมไม่ต้องพูดยาวเลยนะครับจ้าต้องการหายปวดหลังต้องการอะไรอีกทีนึงมือชาขาชามันชาไหมเดี๋ยวนี้ชาน้อยน้อยโอเคปวดหลังแล้วก็ขาก็แล้วกันและขาใช่ไหมขามันอ่อนโอเคโอเคอยากหายปวดเนาะค่ะนี่งงอ่าไม่งงไม่หายใจวะนะหายใจวะค่ะหายใจวะหายใจวะพิงดีดีดูปวดจะหายปวดนะยายจะหายหายไม่ใช่หายหายดูมันจะหายมันจะรู้เองว่าหายไม่ใช่อยากหายไม่เอานะต้องเข้าใจไม่ใช่อยากหายดูมันจะหายเดี๋ยวนี้แหละเนี่ยทั้งขาเลยทั้งรุ่นเลยดูมันจะหายแล้วยายนะไปแล้วนะหายหายอย่าพูดคำว่าหายมันยังไม่ไปถึงไหนเราบอกหายทำไมล่ะเออ ให้มันเสร็จก่อนสิครับมันหายจริงหรือเปล่าเออโทษครับโทษครับค่ะดูสิมีอีกไหมจะเนี่ยมีอีกไหมครับขยับสิครับมันตัวเองนะเออแค่ไหนตอบเออเดี๋ยวเพิ่งไปอย่างอื่นไอ้ตรงที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเออพูดออกมาแล้วหายเออมันหายจริงหรือเปล่าล่ะหายหายจริงไหมล่ะจริงเออมันชัดอย่างนั้นสิจ้าไม่ใช่อยากหายอยากหายอยากหายมันคืออนาคตมันหายแล้วคือวินาทีนี้ต้องเข้าใจภาษาโอเคไหมยายไม่ใช่อยากหายนะมันคืออ้อนวอนที่นี่ไม่ต้องอ้อนวอนโอเคไหมครับอันนี้มันของจริงของจริงมันเกินการวิสุทธิ์มันเกินการอ้อนวอนแล้วกันตาต่อตาฟันต่อฟันให้มันชัดเอาละขยับตัวทีนี้โอเคทั้งหมดไหมครับโอเคหายอยากหายปวดแล้วสบายตัวจ้าเอาดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับ 80% แล้วเออให้มันชัดๆไปเลยมันต้องโทษครับมันต้องอย่างนั้นสิถ้ามันชัดเจนกับลุงงอกต้องเป็นคนชัดเจนโอเคไหมครับลุกเพื่อปวดเอวจะสนใจคน